จะเป็นคนชอบฉันชื่อเชอรี่ฉันมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับควายไทยโอ๊ยแดดร้อนมากเวอร์อ่ะเฮ้ยแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูควายกันที่บ้านของคุณลุงฉันเองค่ะซึ่งบ้านของคุณลุงฉันนะคะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะควายที่เนี่ยฉลาดมากเลยนะคุณแค่ทุกเช้าเนี่ยค่ะเราเปิดคอกทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะออกมาวิ่งเล่นแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยตัวของมันเองโดยจะมีควายหัวหน้าแก๊งเป็นผู้นำนะคะและนี่นะคะก็คือแหล่งอาหารโปรดของมันซึ่งหญ้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยไม่ใช่หญ้าธรรมดานะคะแต่มันคือหญ้าแพงโกลาซึ่งหญ้าแพงโกลานะคะก็เป็นหญ้าที่อุดมไปด้วยวิตามินซึ่งกินแล้วนะคะก็จะทำให้ควายอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละค่ะควายของลุงนี่น่ารักเนาะแกเรียกจุดจมตีจมตีวิ่งกันมาดิ๊ก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 เร็วหลังจากกินหญ้าเสร็จแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะลงไปแช่โคลนซึ่งการแช่โคลนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการคลายร้อนของเขานะคะและนอกจากนี้ยังเป็นการกำจัดแมลงแล้วก็หมัดที่อยู่บนหลังควายอีกด้วยค่ะเชิญคิตตี้มาด้วยจ้าฟลอยฉันจะมาอยู่ควายที่นี่เนี่ยเขารักความสะอาดกันด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังชอบกินกล้วยน้ำว้าอีกด้วยนะจ๊ะแรกๆนะคะก็ยอมรับเลยว่ากลัวควายมากเลยแล้วก็คิดว่าควายนี่โง่มากอีกด้วยแต่จากการที่ฉันได้สัมผัสและใกล้ชิดกับเขานะคะทำให้รู้ว่าควายเนี่ยก็เป็นสัตว์อีกตัวนึงที่ฉลาดแล้วก็น่ารักมากๆอีกด้วยนะคะน่าเศร้านะคะที่ในปัจจุบันควายได้ถูกลดบทบาทและความสำคัญลงจนแทบจะจางหายไปจากความทรงจำของคนไทยทุกๆคนคะอย่าให้ควายอยู่เพียงแค่ในบทเรียนภาษาไทยแต่จงอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดกาลค่ะ